ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live นะคะมีท่านหนึ่งชื่อคุณสิริรัตน์ชมจากเดนมาร์ก6โมงเช้าต้องตื่นทุกเช้าตื่นเช้ามากเลยนะคะเพื่อมาชมรายการของทางสถานีของเราแล้วก็คุณพันนีจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็การส่งข้อความมาให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันรวมถึงที่หน้า SMS ของเรานะคะ415-5888ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้วันนี้วันศุกร์ต้นเดือนด้วยอาจจะเงียบเหงากันไปสักหน่อยนึงเอาไม่เงียบเหงาครับเพราะเรายังต้องทำงานต่อแต่ว่าใครวางแผนจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตไม่ต้องกลัวแล้วนะครับทำไมคะไอ้เจ้าตัว3เมตรที่ลอยอยู่ห่างชายหาดประมาณ100เมตรจับได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับด้วยฝีมือของชุดล่าจระเข้เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าปฏิบัติการกันทั้งคืนจนกระทั่งถึงตีสามสามรอบที่พยายามจะจับเจ้าจระเข้ตัวนี้รอบแรกก็ลอดอวนไปได้ด้วยแรงของมันรอบที่สองล้อมแล้วก็หลุดไปได้ด้วยแรงของจระเข้จนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจนต้องต้อนมันจนหมดแรงแล้วก็จับได้ตอนตีสามเสร็จที่ผ่านมาทีมไกรทองใช่ไหมใช่ฮะนี่แหละลงไปล่าแต่นี่ไม่ใช่ชลวันนี่คือภาพตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาตอนแรกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพอมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ริมหาดบอกว่าช่วยเอาโดรนไปดูหน่อยซิว่าไอ้ที่เห็นไกลๆเนี่ยมันใช่ไหมเขาก็เลยเอาโดรนเนี่ยนะครับมาถ่ายภาพมุมสูงเห็นชัดเจนเลยว่าใช่แน่ๆใช่แล้วนี่แหละจระเข้คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ที่หาดเลพังที่ถลางภูเก็ตห่างจากชายฝั่งไปประมาณ100เมตรเองนะคะเห็นตั้งแต่เมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมานะทำให้ผู้ว่าไปตรวจสอบเลยนะคะความคืบหน้ากลางดึกที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณไพบูลย์บุญลิปตานนท์เป็นประมงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตชุดไกรทองลุ่มแม่น้ำตาปีศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี20นายวางแผนไล่ล่าแล้วก็สามารถจับกุมจระเข้ตัวดังกล่าวได้นะครับไปจับได้ในบึงน้ำต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปใช้อวนความยาวประมาณ 1,000 เมตรเนี่ยนะครับต้อนแล้วก็ล้อมมันทุลักทุเลกันเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงที่ลากกันไปลากกันมา3รอบลุมล้อมจับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจับได้เอามาขึ้นรถอย่างที่เห็นในภาพตัวมันไม่ใช่เล่นๆ เลยนะประมาณ3เมตรนะฮะ3เมตรจระเข้ตัวนี้ครับสองคืนนะครับที่เป็นปฏิบัติงานกดดันมาเรื่อยจนจระเข้เริ่มค่อนข้างจะล้านะครับทีแรกก็จะดำแล้วจนไม่ดำแล้วครับทีนี้จนเหนื่อยอ๋อเขาคือเขาจะลอยตัวตลอดใช้วิธีการกดดันในพื้นที่นะครับให้เขาลอยตัวขึ้นมาเพื่อจะบีบให้เข้าพื้นที่แคบที่สุดที่เราสามารถเข้าควบคุมตัวเขาได้นะครับแต่วิธีการที่จับในครั้งนี้นะครับผมใช้อวนนะครับไม่มีการใช้กระแสไฟฟ้าไม่มีการทำร้ายจระเข้แต่อย่างใดนะครับทำวิธีการพี่ก็ยืนยันนะไม่ได้ทำร้ายจระเข้แต่อย่างใดใช้อวนล้อมแล้วก็ต้อนมันเข้ามาชายหาดพี่ก็กลัวผิดพรบทารุณกรรมสัตว์หรอโถเอ็นดงจริงเลยแต่พอจับได้แล้วดูเท่ขึ้นมาเลยนะคุณแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวต้องไปดูล่าสุดนี่คือบอกว่าเป็นน้ำเค็มถ้าเป็นน้ำเค็มเนี่ยมันมาได้อย่างไรเพราะบริเวณดังกล่าวมันไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ตอนแรกยืนยันว่าไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของจระเข้น้ำเค็มใช่ค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้เริ่มต้นเทศกาลฮารีรายอกันแล้วนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะชาวมุสลิมขอพรจากองค์อัลเลาะห์ให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความสงบสุขโดยเร็วนะคะบรรยากาศในวันแรกเริ่มต้นของเทศกาลฮารีรายออีดิลอัซฮาในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนั้นคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะถึงจะคึกคักยังไงก็ตามเนี่ยยังคงต้องมีเจ้าหน้าที่กองกำลังผสมทั้ง3ฝ่ายกระจายกำลังกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อจะได้เป็นการป้องปรามเหตุร้ายจากผู้ไม่หวังดีแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจให้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยนะคะโดยที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสบรรดาชาวไทยมุสลิมต่างเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเพื่อร่วมประกอบพิธีละหมาดอีดิลอัซฮาอัมมุบารอกนายมารูซอมาโอชาวบ้านจากพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสที่เดินทางมาร่วมละหมาดกับครอบครัวนั้นก็ได้บอกนะคะว่าตนเองเนี่ยขอพรจากองค์อัลเลาะห์ให้ครอบครัวประสบแต่สิ่งที่ดีๆและขอพรให้พื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดความสงบสุขโดยเร็วครับในขณะที่จังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับก็มีบรรยากาศที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมกว่า 3,000 คนที่เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีละหมาดเนื่องมาจากวันตรุษอีดิลอัซฮาหรือว่าฮารีรายอเนี่ยนะครับ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1438ซึ่งสมาพันธ์องค์กรมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดและก็ชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการละหมาดแล้วเนี่ยนะครับชาวมุสลิมก็จะสวมใส่เสื้อผ้าใหม่เพื่อเป็นการต้อนรับวันตรุษอีดิลอัฎฮาแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงหรือว่าแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้รวมไปถึงเด็กกำพร้าด้วยนะครับเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศก็คือที่จังหวัดสงขลาพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็พาครอบครัวออกมาร่วมกันละหมาดตามมัสยิดต่างๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยที่มีชาวไทยมุสลิมทุกเพศทุกวัยชายหญิงรวมไปถึงเด็กเนี่ยนะครับร่วมกันละหมาดจนพื้นที่ภายในมัสยิดต่างๆไม่เพียงพอแล้วก็ล้นออกมาด้านนอกที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือที่มัสยิดอุษาสนะอิสลามในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับส่วนที่จังหวัดตรังครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็เดินทางมาร่วมกันละหมาดมากันเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็ร่วมละหมาดกันที่มัสยิดมาลียะอยู่ที่หมู่1ตำบลควนปลิงในเขตอำเภอเมืองตรังเนี่ยนะครับพิธีละหมาดเสร็จสิ้นโต๊ะอิหม่ามก็ได้บรรยายธรรมแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมก็ร่วมกันขอพรพร้อมทั้งขออภัยโทษในความผิดบาปต่างๆที่ได้ทำมาด้วยกันวันนี้นะคะ1กันยายนครบรอบ27ปีของการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรนะคะผู้ที่อุทิศตนนะคะเพื่อให้ทั้งประเทศกลับมามองเห็นถึงการอนุรักษ์ป่าไม้นั่นเองนะคะ1กันยายน2533นะย้อนกลับไป27ปีนะคะ เราสูญเสียบุคลากรสำคัญในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยอย่างคุณสืบนาคเสถียรไปวันนี้จึงมีการจัดงานรำลึก27ปีสืบนาคเสถียรผู้พิทักษ์และปกป้องผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะเช้านี้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะข้าราชการพนักงานพิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรสายสกุลสืบนาคเสถียรองค์กรนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดงานรำลึก27ปีสืบนาคเสถียรเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่คุณสืบได้กระทำอัตตวินิบาตกรรมสละชีวิตเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับกิจกรรมนั้นได้มีการจัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเจ้าหน้าที่ให้ทั้งคุณสืบและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เสียชีวิตวางหรีดรำลึกที่อนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรนะคะ27ปีผ่านไปเนี่ยคุณงามความดีของนักอนุรักษ์ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตลอดมาแล้วก็ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีก็ได้รับการดูแลและปกป้องสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อให้เป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็จะได้เป็นเครื่องเตือนใจเป็นหลักยึดเหนี่ยวนะคะให้นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมีจิตใจร่วมกันปกป้องแล้วก็ดูแลผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปเพราะว่าป่าเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์เฉพาะคนในพื้นที่แต่ว่าให้ประโยชน์ต่อคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะแต่เราก็ยังคงเห็นนะคะความพยายามที่จะเข้าไปตัดไม้โดยเฉพาะไม้ใหญ่ไม้ต้องห้ามต่างๆแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าคนตัดยังไงก็จะเดินหน้าตัดคนอนุรักษ์ยังไงก็ปกป้องก็อนุรักษ์มันก็ต้องช่วยกันนะคะครับนะครับมาต่อกันที่เหตุอาชญากรรมนะครับแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบคืนที่ผ่านมาเริ่มกันที่ตีหนึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เนี่ยนะครับอยู่ในเขตตลาดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นในอำเภอเมืองท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเสียหายไป5คูหาแต่ว่าที่สำคัญก็คือใกล้ๆกันนั้นด้านหลังคือโรงพยาบาลท่าเรือที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้แตกตื่นกันทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็คนไข้ที่รักษาตัวต้องหนีตายกันจ้าระวันโดยที่คุณศรีวันอายุ55ปีแล้วเนี่ยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของอาคารที่เป็นต้นเพลิงก็ให้การบอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยเป็นอดีตนักโทษในคดียาเสพติดแล้วก็มาอาศัยห้องที่เกิดเหตุดังกล่าวหลังเกิดเหตุนอนคลุมผ้าห่มอยู่หน้าห้องแถวคาดว่าน่าจะมีการเสพยาแล้วก็อาจจะมีการจุดเทียนทิ้งเอาไว้เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับที่จังหวัดชัยนาทตำรวจภูธรเมืองชัยนาท
ใช้วิธีเดินเท้าฝ่าความมืดเป็นระยะทาง100เมตรเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองชัยนาทเนี่ยนะครับอยู่กลางสวนเลยพบผู้เสียชีวิตก็คือนายมนูลนาคปั้นอายุ55ปีนอนเสียชีวิตในสภาพที่ศพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วเนี่ยนะครับโดยสวมเสื้อยืดกับกางเกงชั้นในแล้วก็ข้าวของก็วางระเกะระกะอยู่ทั่วบ้านโทรทัศน์ยังถูกเปิดทิ้งเอาไว้นะครับเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้ายแต่ก็คาดว่าคงจะเสียชีวิตมามากกว่า7วันจากการไปสอบถามน้องสาวของผู้ตายก็ทำให้ได้ข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพในการรับจ้างทั่วไปที่สำคัญก็คือติดเหล้า 2-3 วันก่อนติดต่อกับพี่ชายไม่ได้น้องสาวเลยเอะใจสอบถามกับเพื่อนๆก็ไม่มีใครพบเห็นตัดสินใจตามหามาที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไปพบว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเกิดอาการลงแดงกระทันหันในระหว่างที่กำลังหุงข้าวจนทำให้เสียชีวิตครับปิดท้ายไปดูกันที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับชัยนาทก็ยังมีอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่องก็คือรถบรรทุก10ล้อบรรทุกอาหารสัตว์มาเต็มคันเลยนะครับพุ่งชนท้ายรถบัสรับส่งนักเรียนทางด้านฝั่งขวาได้รับความเสียหายไปอย่างหนักเลยเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่157ถึง158ในเขตอำเภอเมืองชัยนาทเนี่ยนะครับมีนักเรียนทั้งชายทั้งหญิงบาดเจ็บไป9รายแล้วก็ที่สำคัญคือ3รายอาการสาหัสด้วยเนี่ยนะครับนายประสูตรหลวงสอนคนขับรถ10ล้อให้การบอกว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองขับรถอยู่แล้วก็ก้มลงไปเก็บของที่หน้ารถในขณะที่รถวิ่งอยู่แล้วรถบัสนักเรียนก็จอดอยู่ในระยะกระชั้นชิดเลยเบรกไม่ทันเงยหน้าขึ้นมาไม่ทันซะแล้วเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับอันนี้สำคัญมากนะคุณรัฐวุฒิว่าไอ้ตรงคนขับเนี่ยต้องเคลียร์ของทุกอย่างบางคนอาจจะมีรองเท้าแตะที่ลืมเอาไว้อันนี้ไม่ได้นะคะต้องเคลียร์ทุกอย่างอย่าให้มีอะไรเพราะว่าถ้าก้มลงไปนิดเดียวรถคันอื่นเขาไม่รู้จังหวะกับคุณด้วยใช่ฮะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ว่าข้างหน้าเขามีอะไรเขาจะหยุดเมื่อไหร่ใช่ค่ะใช่นะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้เมื่อคืนน่าเป็นคืนที่2แล้วใช่ไหมที่คุณสรยุทธ์นั้น อยู่ที่เรือนจำคืนที่2เกินกว่านั้นละเกินกว่านั้นละคืนที่3แล้ว3หรือ4นี่แหละ3นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยยังคงมีคนไปเยี่ยมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็ทนายความต้องไปสิเพราะว่าจะต้องยื่นฎีกาต้องไปคุยกับลูกความถูกไหมว่าจะเอายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเลขาส่วนตัวของคุณสรยุทธ์เนี่ยเดินทางกลับออกมาด้วยสีหน้าตึงเครียดแล้วก็โวยวายกับสื่อมวลชนเพราะว่าแหมคนเป็นสื่อนะคุณใครก็อยากได้ข่าวใครก็อยากทำข่าวโวยวายเลยว่าจะมารออะไรกันมากมายขอความเป็นส่วนตัวบ้างสิแล้วก็เดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวขับออกไปเลยเราถึงไม่กล้าเก็บภาพมาไงเดี๋ยวกลัวจะโดนฟ้องว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไงคุณก็ดูภาพบรรยากาศข้างนอกไปแล้วกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทนายความที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปคุยกับคุณสรยุทธ์นั่นแหละนะเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของการจะขอประกันตัวทนายให้สัมภาษณ์นะคุณทนายไม่ดุทนายก็คือคุณมนอนันต์เรืองจรัสนะคะเปิดเผยหลังจากที่เข้าเยี่ยมสรยุทธ์แล้วโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการปรึกษาแนวทางการต่อสู้คดีรวมถึงการประกันตัวตอนนี้อยู่ในระหว่างการร่างคำร้องแล้วก็กำหนดประเด็นที่จะใช้ในการต่อสู้คดีเพื่อจะยื่นให้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยนะคะโดยจะต้องเร่งดำเนินการแต่ถึงจะเร่งยังไงก็ต้องทำอย่างรอบคอบค่ะเพราะว่าฎีกาเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ชนะคดีในบ้านปลายคือก่อนจะชนะคดีได้คือทำอาจจะได้รับการประกันตัวด้วยถ้าสมมติได้ฎีกานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในคดีในบ้านปลายพร้อมอธิบายว่านายสรยุทธ์เข้าใจว่ากระบวนการต้องใช้เวลาเจ้าตัวเข้าใจและอดทนรอถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเครียดก็ตามค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็พยายามจะเร่งที่นี่ให้เสร็จโดยเร็วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะไปคำนึงถึงเฉพาะแค่การประกันตัวคงจะไม่ได้ก็ต้องดูผลของคดีเพราะว่าไอ้ตัวฎีกามันเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ชนะคดีในบ้านปลายพิสูจน์ความสุจริตของตัวฝ่ายฉะนั้นก็ต้องทำกันอย่างรอบครอบนะครับไม่ใช่ว่าเอาเพียงเพื่อจะได้ประกันตัวนั่นเองก็ไม่ใช่ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
ซึ่งทางตัวพรามเองคุณสรยุทธ์เขาก็เข้าใจแล้วก็อดทนที่จะนะครับรอจะได้พิสูจน์ในรายละเอียดในชั้นศาลต่อไปเป็นใครๆก็เครียดนะคุณรัฐวุฒิจากที่เคยมีบ้านหลังใหญ่มีที่ใช่ไหมคะที่เขาใหญ่ที่เราเคยเห็นกันที่มีปัญหาสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะต้องมาอยู่ในห้องแคบๆและไม่ได้อยู่คนเดียวเป็นส่วนตัวอยู่กับนักโทษคนอื่นๆนะคุณรัฐวุฒิล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณกฤตกระแสทิพย์เนี่ยมีการแชร์ภาพนั่นไม่ใช่สระว่ายน้ำนะคะคืออะไรนั่นคือห้องอาบน้ำเรือนจำพิเศษของกรุงเทพค่ะโพสต์สามภาพครับแล้วก็บรรยายข้อความว่าด้วยการอาบน้ำในเรือนจำไม่มีน้ำอุ่นน้ำร้อนผู้ต้องขังอาบน้ำเหมือนกันในหอพักชายกลางที่โล่งแจ้งชำระกายพร้อมกับชำระใจเพราะมันคือชีวิตในเรือนจำนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยว่ากันด้วยห้องนอนก่อนที่มีผ้าผวยสามผืนน่ะนะรองนอนเอาไว้ห่มแล้วก็เอาไว้เป็นหมอนนะคะแต่ว่าวันนี้คือว่าด้วยที่อาบน้ำนะคะสองภาพแรกเนี่ยเป็นบ่อน้ำบ่ออาบน้ำขนาดใหญ่อยู่ริมกำแพงเรือนจำเลยแต่ว่าก็มีรั้วรอบขอบชิดอยู่ติดกับโรงนอนส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพของกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มนึงที่ยืนอาบน้ำกันอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะสำหรับนายสรยุทธ์เองเนี่ยก็ถูกคุมขังในเรือนจำแห่งนี้3คืนระหว่างรอยื่นฎีกาขอประกันตัวเพื่อออกไปสู้คดีนั่นเองนะคะยังอยู่แดนแรกรับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เป็นขั้นตอนปกติเหมือนผู้ต้องขังใหม่ทั่วไปหลังจากนั้นถ้ายังไม่ได้ประกันตัวภายใน15วันนะคะทางเรือนจำเนี่ยจะจำแนกไปยังแดนคุมขังอื่นๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำเป็นสำคัญค่ะครับว่าจะไปอยู่แดนไหนตามความเหมาะสมของนักโทษแต่ละคนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักเอาข่าวนี้ก่อนดีกว่าเครื่องครัวไมเออร์ของเราอ๋อครับเชื่อไหมว่าตอนที่มีจัดกิจกรรมที่ว่าจะย้ายที่ใหม่เนี่ยเราสองคนไปซื้อไม่ทันนะคะไม่ทันนะไม่ทันจริงๆค่ะอันนี้ขอร้องเรียนส่วนตัวเพราะว่าคุณภาพดีแล้วลดราคาใครๆก็ไปซื้อกันหมดเลยนะคะล่าสุดค่ะไมเออร์ Meyer นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่บริษัท DN Broadcast จำกัดร่วมกับบริษัท Myrex ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความคุณจำได้ไหมห้องครัวของโรงเรียนถ้าได้รับชุดเครื่องครัวไมเออร์คุณจะนำไปทำประโยชน์อะไรในโรงเรียนนะคะพร้อมทั้งมีการจัดพิธีมอบรางวัลชุดเครื่องครัวไมเออร์มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะอย่างดร.ประภาเหตระกูลศรีนวลนัทประธานที่ปรึกษาบริษัท DN Broadcast จำกัดคุณวิรณีเหตระกูลศรีนวลนัทกรรมการบริหารคุณอรพินเหตระกูลผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสและคุณอรัญญาบุญเกลียวผู้บริหารไมเออร์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนผู้โชคดีจากกว่า100โรงเรียนทั่วทุกภาคของประเทศเหลือเพียง10โรงเรียนนะคะที่เขียนเรียงความมาแล้วก็ชนะคือเขียนได้ดีที่สุดและพูดถึงประโยชน์จากการใช้เครื่องครัวนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยและมีประโยชน์จากการใช้เครื่องครัวที่ได้มาตรฐานค่ะขอบคุณน้องๆนะคะโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะที่สละเวลาในการเขียนเรียงความแล้วส่งมาทางMyer กับ News TV นะคะแล้วก็ปีหน้ารอฟังข่าวนะคะเราจะทำการจัดต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในชุมชนต่อนะคะเดี๋ยวจะเรียนปรึกษาท่านผอ.แต่ละโรงเรียนอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับน้องที่ยังไม่ได้รางวัลปีนี้นะคะปีหน้านะคะเราจะจัดแคมเปญที่ดีกว่านี้นะคะแล้วก็จะเชิญให้มากขึ้นนะคะสำหรับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอฟังข่าวจากทีมงานนะคะที่จัดขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ทำเพื่อโรงเรียนที่ได้เอาเครื่องครัวที่มีคุณภาพดีไปให้กับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจที่สามารถนำชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียนเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ชนะไม่เป็นไรก็มาเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไมเออร์ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าวันนี้1ตุลาคมใช่ไหมคุณขึ้น BTS ไหม1กันยาคุณอย่าเพิ่งใจร้อนคุณอย่าเพิ่งอยากขึ้นราคาแต่ว่าเขายืนยัน BTS ผู้บริหารยืนยันว่า1ตุลาคมขึ้นราคาแน่นอนถึงแม้ว่าทางมูลนิธิผู้บริโภคจะออกมาบอกว่าระบบความพร้อมอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยกำไรก็มี
ทำไมจะขึ้นราคาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะครับ